สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะนนกุลบอกประโยคสุดฟินตอกย้ำความคลั่งรักออกมายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าอยู่ในช่วงคลั่งรักจริงๆสำหรับนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนกับนางเอกรุ่นพี่แอปทักษออนที่ตอนนี้โลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูไปแล้วและเมื่อช่วงค่ำของวันนี้นนกุลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งหลังฝ่ายหญิงเปิดใจยอมรับถึงความสัมพันธ์ดีๆแต่ยังไม่รีบใช้คำว่าแฟนโดยนนกุลได้เผยประโยคสุดฟินที่ใครได้ยินก็ต้องยิ้มตามกันเป็นแถวผมรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานเท่านั้นยังไม่พอนนกุลยังได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นตอกย้ำไว้อีกด้วยว่ารออยู่นะครับเวดดิ้งงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างฟินกันยกใหญ่และหนึ่งในนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะหวานใจคนสวยอย่างแอปทักษออนก็เข้ามากดไลค์เป็นอันรับรู้เรียบร้อยแล้วจ้าทางด้านอั่นภูวนาถก็อดแซวไม่ได้พบคนคลั่งรักหนึ่งอัตราความน่ารักของอั่นภูวนาถที่แซวแอปทักษออนสะเขินจนเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวโดยอั่นภูวนาถได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าพบคนคลั่งรักหนึ่งอัตราเขินทำไมจ๊ะคนดีๆเขาก็ยินดีกันทั้งนั้นทำเอาแฟนๆหลายคนเขามาแซวกันเพียบเลยละค่ะ